สวัสดีครับได้เวลายิ้มมุมปากในช่วงแก๊กๆกันแล้วนะครับแก๊กแรกวันนี้เป็นวิธีการโปรยทานแบบใหม่ที่จังหวัดสุรินทร์งานนี้ไม่ต้องใช้เหรียญใช้แบงค์ใช้แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวก็พอครับมากันที่งานชาปนกิจศพนายเลี่ยมลักษมุตเจ้าของฟาร์มเป็ดคนดังแห่งอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์งานนี้เขามีโปรยทานด้วยไข่เป็ดอ้าวรับไปดีนะยายอย่าเยี่ยงกันเดี๋ยวไข่แตกมาเลยมาเลยครับมาเลยครับพี่ปิ๊บมาเลยครับมาเลยเดี๋ยวให้ยายครับสวัสดีครับก็ลูกหลานของผู้วายชนอยากจะเห็นท่านมีความสุขจึงนำไข่เป็ดมาแจกเป็นทานจะได้เอาไปต้มเอาไปเจียวไข่กินกันให้หนำใจเลยนะฮะ